action. ด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอ้ที่กลางสวัสดีครับท่านที่กำลังมีหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้ะมาทำไรใครอนุญาตให้มา มาทำอะไรก็ได้เพราะบ้านนี้เป็นบ้านสาธารณะใครก็จะเข้าจะออกเราจะทำอะไรก็ได้มีความแม้ว่าจะต่อว่าด่าทอกันก็เท่านั้นแหละเพราะบ้านหลังนี้มีกติกาเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นกติกาสากลเนาะสากลนิยมและก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นสากลนิยมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศกติกาสากลครับ สิ่งนั้นคืออะไรมนุษย์เราต้องรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพรับผิดและรับชอบรวมทั้งคำว่าอำนาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพรับผิดรับชอบและอำนาจแน่นอนนะฮะคนที่รู้ตัวว่ามีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่ด้วยและมีหน้าที่ด้วยมีอำนาจด้วยจะต้องมีคำว่ารับผิดและรับชอบไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนะย้ำไม่ใช่มีหน้าที่รับผิดชอบนะจำแนกให้ออกนะครับ คนไหนจำแนกตัวนี้ไม่ออกยุ่งเลยลูกก็ยุ่งเมียก็ยุ่งยุ่งไปทั้งตลอดครึ่งค่อนชีวิตก็แล้วกันสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่ามีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้าที่แล้วต้องรับผิดและรับชอบด้วยนะสิบอกให้นะครับมันเกี่ยวข้องยังไงเรื่องของวาระสากลนิยมเนี่ยมันเกี่ยวข้องนี้ได้ไหมได้ไหมแปลว่าชวนกันคิดเนาะคำว่าได้ไหมแปลว่าชวนกันคิดเป็นคำถามเปิดชวนกันคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยตระหนักแต่คำว่าหน้าที่ศีลธรรมใช่ไหมเรามีวิชาเรียนหน้าที่ศีลธรรม
ยุคผมเรียนหนังสือก็มีหน้าที่ศีลธรรมนะมันน่าจะมีหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพอำนาจรับผิดรับชอบด้วยมันจึงจะครบกระบวนการที่เรียกกันว่าอะไรล่ะบอกว่าเสรีนิยมได้ไหม ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็อ่ะสากลนิยมแล้วกันเห็นไหมมีแค่หน้าที่ศีลธรรมไม่พอครับสิทธิไปไหนหน้าที่กับสิทธิเนี่ยมันของคู่กันนะหน้าที่กับสิทธิมันของคู่กันถ้าเป็นอำนาจกับสิทธิล่ะเป็นของคู่กันไหม อำนาจกับสิทธิเป็นของคู่กันไหมและสรุปว่าอำนาจกับสิทธิเป็นของคู่กันใช้เสมือนหนึ่งอันเดียวกันบ้านเมืองนี้พังแน่นอนครับพังแง่แง่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นท่านที่รู้ตัวว่ามีตำแหน่งมีอำนาจแล้วก็ใช้สิทธิ์สิทธิที่ว่านั้นนะครับมีตำแหน่งมีอำนาจมีสิทธิโดยไม่คำนึงถึงส่วนอื่นอยู่ไม่ได้หรอกพี่ไม่มีทางนะแผ่นดินอยู่ไม่ได้แน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นลุงออกถือโอกาสเตือนเอาไว้เนาะเตือนไว้วันนี้เตือนวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่27ธันวาคม2561เนี่ยคำพูดอย่างเนี้ยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะเข้าใจทันทีว่ามันคืออะไรอีกครั้งหนึ่งครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีคำว่าตำแหน่งอำนาจสิทธิตำแหน่งอำนาจสิทธิหน้าที่อ่ะใส่ว่าหน้าที่ก็แล้วตำแหน่งหน้าที่สิทธิอำนาจไม่ได้ต้องคือกลุ่มที่มันจะพังนี่ดีกว่ากลุ่มที่มันจะพังก็แล้วกันนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีตำแหน่งมีอำนาจมีตำแหน่งมีอำนาจแล้วก็ใช้ตำแหน่งอำนาจนั้นเป็นสิทธิในการกระทำเรื่องอะไรกับใครของมนุษย์ในบ้านในเมืองใบนี้อยู่ไม่ได้หรอกรับรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องเข้าใจนะลุงออกเตือนด้วยความหวังดีเด้อสิบอกให้มันคืออะไรอ่ะหยิบคำว่าตำแหน่งสิทธิอำนาจก่อนยกตัวอย่างจากข้าราชการน่าจะเป็นตัวอย่างดี จะเป็นกระทรวงไหนกระทรวงทบวงไหนก็ตามเถอะสามคำนี้ถ้าหากว่าตีไม่แตกแล้วอันตรายนะอันตรายมากด้วยเนาะจะพาตีสิทธิของข้าราชการนั้นท
ทุกเดือนก็ได้รับเงินค่าตอบแทนเรียกว่าเงินเดือนนั่นคือเป็นสิทธิจะได้มากได้น้อยตามตำแหน่งและอำนาจที่มีอยู่ในมือโอนะขณะเดียวกันประเทศนี้ถ้ามีแต่ราชการถามว่าอยู่ได้ไหมครับสิทธิที่ได้รับต่อเดือนนั้นถามว่ามาจากไหนมาจากทุกคนและทุกคนที่ว่านั้นคือประชาชนใช่ไหมเพราะประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีโอเคนะโอเคนะประชาชนมีหน้าที่ภาษีถามว่าประชาชนเขามีสิทธิ์อะไรทีเนี่ยสิทธิของประชาชนสิทธิทำกินแปลว่าต้องมีอาชีพใช่เนาะอาชีพที่ว่านั้นถามว่าผู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดอาชีพที่มันคงสื่อไปถามว่าคือใครถ้าถามผมบอกว่ากลุ่มข้าราชการคือกลุ่มแช่มหน้าเช่นจะออกใบอนุญาตนู่นนี่นั่นประกอบอาชีพมาตั้งแต่ร้านเล็กๆน้อยๆร้านนู่นทำนู่นทำนี่ซื้อมาขายไปก็เสียภาษีตามนั้นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือไม่จำกัดก็ตามทีเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะประชาชนจะต้องประกอบอาชีพโดยมีเนาะอาชีพทำงานในบริษัทนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับก็เสียภาษีตามนั้นโอเคนะหรือจะเป็นอาชีพอิสระมีร้านมีโรงนู่นนี่นั่นก็ต้องเสียภาษีนี่คือหน้าที่ของประชาชนที่หันมาประกอบอาชีพเพราะสิทธิตรงนี้ก็คือถ้าประชาชนมีความเดือดร้อนนู่นนี่นั่นหรือจะทำอะไรก็จะทำอะไรประชาชนก็นำเรื่องเสนอให้กับฝ่ายข้าราชการต้องการทำนู่นนี่นี่นั่นหรือไม่ต้องการทำนู่นนี่นั่นฝ่ายราชการก็ต้องมีหน้าที่ตอบสนองถามว่าใช่ไหมประชาชนมีสิทธิที่จะทำนู่นนี่นั่นหรือไม่ทำก็ต้องขออนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยราชการจะต้องมีหน้าที่ดูแลให้ถูกต้องไปตามตัวบทกฎหมายหรือระเบียบอย่างกฎหมายภายใต้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ดำเนินการไปถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ยุ่งเลยโทษทีขอยืนคำพูดอดีตท่านรัฐสภามาพูดรุ่งใจหาเลยรุ่งใจหาเลยฝากเอาไว้นิดนึงครับไม่หลายคำนะครับแต่มันถ้าจำแนกไม่ออก มันก็จะมีอคติต่อกันบ้านเมืองไปไม่ได้แน่นอนถ้าจำแนกสิ่งนี้ไม่ออกแน่ๆคือสุดท้ายแล้วฝ่ายราชการผิดก็ต้องรับผิดอย่ามัวแต่รับชอบหรือคำว่ารับผิดชอบผมเคืองมานานแล้วครับ
ไม่มีใครผู้ใดสามารถรับผิดชอบชั่วดีชีวิตของใครได้หรอกเขารับผิดชอบนะไม่มีใครสามารถรับผิดชอบชั่วดีหรืออะไรหรือเรื่องอะไรให้กับใครได้ตลอดชีวิตหรอกมันทำไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่สามารถรับผิดชอบชั่วดีของลูกได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุถึง18ปีบริบูรณ์20ปีบริบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเสรีภาพของมนุษย์ในบ้านในเมืองไปเนี่ยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรซึ่งตัวคนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองโดยสมบูรณ์จะเป็น 100% 80% ปกติมันต้องรับผิดชอบ 100% นะครับ ไปทำอะไรบกพร่องผิดพลาดผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่างนี้ฮะคนไทยต้องสอนกันให้มันเป็นกิจจลักษณะมันจึงจะรู้ว่าสถานภาพของแต่ละบุคคลในบ้านในเมืองนี้มันจะได้รู้ตำแหน่งหน้าที่สิทธิอำนาจมิฉะนั้นแล้วมันก็มั่วกันอยู่เงี้ยได้แต่หน้าที่ศีลธรรมสมัยนี้มีเรียนหรือเปล่านะสมัยนี้มีเรียนไหมนะหน้าที่ศีลธรรมไปกันใหญ่แล้วครับนี่เลยคือสังคมที่มันไม่สามารถจำแนกได้ว่าใครคนหนึ่งจะเป็นหญิงหรือชายเติบโตขึ้นมาสุดท้ายไม่รู้สถานะตัวเองเพราะฉะนั้นทำอะไรจึงโอกาสผิดพลาดเยอะมากเยอะเหลือเกินครับปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นปัญหาการประกอบอาชีพก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็มาลักเล็กขโมยน้อยกันตบตีกันเข่นฆ่ากันพวกใครพวกมันเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะผมจึงบอกว่านี่แหละคือกติกาสากลก็ว่าได้ใช่ไหมใช่ไหมเป็นแนวๆของสากลสรุปอีกทีหนึ่งคงจะเข้าใจยากหน่อยนะครับมีไม่กี่คำนะครับแต่มันเข้าใจยากหน้าที่สิทธิเสรีภาพย้ำเสรีภาพเป็นได้แต่ความคิดเท่านั้นนะครับต้องจำตรงนี้ต้องจำไอ้ที่เคยมีบัญญัติทางกฎหมายว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพจากการพูดการเขียนจากการพูดการเขียนใช่นะเอาแค่นี้ไหมแต่การพูดและการเขียนนั้นอย่าให้คู่อื่นก็เดือดร้อนได้เกิดการฟ้องร้องกันก็ได้ยินกันมานานแล้วพวกนี้ผมทำงานผ่านสื่อทั้งพูดทั้งเขียนมาหมดแหละใช่ไหมครับใช่นะก็รู้มันกันแล้วกัน ต่างๆเหล่านี้แล้วลองใคร่ครวญดูให้ดีๆย้ำยืนยันผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดถ้าเขียนปุ๊บไม่มีทางจะต้องเอ็นเอียงแน่นอนพูดก็เหมือนกันครับเอ็นเอียงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขียนปุ๊บเอ็นเอียงก็ได้มีการฟ้องร้องกันไงนะเวลาเขียนเวลาพูดก็มีการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้บอกมาตั้งแต่เด็กเวลาไปทำแล้วก็ผิดพลาดไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนแล้วนี่คือการศึกษาอยู่ในนี่ที่พูดเนี่ยป.1 ป.4 ต้องรู้แล้วครับตัวนี้ไม่ต้องให้มันผ่านไปแล้วครับเอาแค่ตัวนี้ป.1 ป.4 ให้มันรู้ตัวนี้ชัดๆทำขึ้นใจเลยอย่าไปวิชาอื่นใส่หัวสมองเด็กจนเกินไปจริง
นี่แหละครับสิ่งนี้นะฮะจะเป็นทำให้ชาติบ้านเมืองเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นรู้จักหน้าที่สิทธิตั้งแต่ระดับประถมเห็นไหมครับใช่ไหมง่ายๆเลยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพตรงไหนต้องจำแนกทีหนึ่งนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพไอ้ตรงที่ราชการนะฮะถ้าผมออกข้อสอบนะที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาทำงานราชการนะผมจะออกข้อสอบแค่สามคำผมไม่ออกข้อสอบหรอกเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยผมไม่เอาหรอกจริงไม่เอามาใส่เลยจริงใช่ผมไม่ได้ไปแตะประเพณีคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรเป็นข้อสอบขนบธรรมเนียมคืออะไรประเพณีคืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรเนี่ยผมไม่มายุ่งแน่ๆพวกนี้ผมจะออกข้อสอบหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบแค่นี้วนตรงนี้แหละครับข้อสอบราชการถ้าตัวนี้ไม่รอดอย่าปล่อยเพราะมันจะไปใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองคิดว่ามีอำนาจเพราะฉะนั้นต้องขันให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับความคิดตรงสุดจะต้องเขียนมาเป็นขานกันให้ได้แล้วมันก็จะเดินควบคู่กันแบบองคาพยพเมื่อมนุษย์รู้จัก5 6 7คำที่ว่านี้โดยชัดเจนผมบอกว่าดีกว่าสิ้น8นะได้ไหมฮะดีกว่าสิ้น8แค่นี้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าสิ้น227ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าศีล5ดีกว่าเยอะเลยเอาไปนั่งคิดนะครับเพราะคนในบ้านเมืองเราไม่ตระหนักสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นแพ็กเกจความคิดเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งประจำครอบครัวสบายเลยเช้าอ่านเย็นอ่านให้มันกรอกอยู่ในระดับประถมต้องตีแตกต้องเข้าใจในตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะจบประถม4หรือตอนนี้มันป.7แล้วถ้าสิ่งนี้ไม่ได้อย่าให้มันจบจริงมันจะเป็นภัยสังคมไม่ใช่หรอครับจบมาแล้วมันก็เป็นภัยสังคมยิ่งเรียนสูงยิ่งเอาเปรียบคนอื่นครับยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่อำนาจสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเอาเปรียบผู้คนมากเท่านั้นลุงเอาพูดไม่เปรียบก็พูดแน่นอนคำนี้ ใช่ไหมครับนั้นขึ้นขั้นพื้นฐานนี่นะฮะถึงบอกว่าเป็นกติกาอะไรเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าอะไรพูดแล้วก็ไม่ได้จำสากลอะไรนะสากลนิยมสากลนิยม no ไหวไหมพี่พอทันไหมก็พยายามให้ทันครับถ้าอยากจะแล้วพูดกันจังจะสร้างคนก็ต้องสร้างชาติซะก่อนหรือว่าจะสร้างชาติก็ต้องสร้างคนซะก่อนเอาให้แน่ชาติรักษาคนหรือคนรักษาชาติใช่ไหมแผ่นดินคือชาติแผ่นดินรักษามนุษย์หรือมนุษย์รักษาแผ่นดินต้องคิดให้มันได้ครับถ้ามนุษย์รักษาแผ่นดินรักษาชาติมนุษย์ต้องเข้าใจในเรื่องของอะไรล่ะกติกาสากลเนี่ยฮะอนาคตผมเชื่อว่ามันจะเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติของโลกใบนี้นะไม่พูดเล่นนะสงครามโลกที่3เกิดเนี่ยแล้วจะมีพวกนี้นะขึ้นมาใช้กัน จะบอกให้ดูไว้ต้องให้ชัดเจนทุกชาติทุกภาษาจะต้องเข้าใจกติกาสากลนี้
พราะมันเป็นพื้นฐานจริงๆครับใครก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพมันทำอะไรมันก็ก้าวก่ายกันครับเข้าที่ชุมนุมในห้องประชุมหรือทำกิจกรรมใดๆก็ล้ำเส้นอยู่เรื่อยไปเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันโวยวายกัน เพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ตระหนักไอ้คนที่เรียนหนังสือมาก็ไม่ได้กำกับที่ว่านี่ยิ่งสูงขึ้นไปก็ไม่ได้กำกับพวกนี้ก็เลยไม่รู้มีแต่คำพูดลอยๆสุดท้ายมาใช้ก็ไม่ได้มันก็เลยไม่เป็นบึกแผ่นกันซานนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นไม่รู้จักอะไรตัวเนี้ยพึ่งอะไรใครหาที่พึ่งยากกันนะหาที่พึ่งยากกันนะเพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ได้แล้วพี่คิดไม่ได้คุณลุงหมอก็เล่าให้ฟังฟังแล้วก็นำมาใครมาตรวจสักหน่อยนึงไปไหวไหมคำพูดอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นไปได้อนาคตอีกหน่อยก็เลือกแล้วใช่ไหมผู้แทนถ้ารัฐบาลใหม่ก็สิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวตั้งต้นซะในการออกเป็นพระราชบัญญัติบัญญัติแล้วก็ว่ากันไปมาปรับมาเปลี่ยนให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากมนุษย์เรารู้จัก 3, 4, 5, 6 คำเนี่ยโอ้ยสบายมากทำอะไรก็มีรู้สึกว่ามันเบาสบายมันเป็นกติกาโดยรวมสังคมส่วนท่านั้นครอบครัวอย่างนะกติกาหน้าที่สิทธิอยู่ในครอบครัวอย่างนึงนะก็ได้กฎหมายครอบครัวใช่ไหมล่ะกฎหมายแพ่งอาญาต่างหากนะที่พูดเราเมื่อกี้นี่เป็นคุณสมบัติของแต่ละบุคคลจะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนไปมันเป็นพื้นฐานมิฉะนั้นแล้วมันก็ใช้ไม่ถูกใช้ไม่ต้องเส้นใหญ่สายโตก็เกิดขึ้นพวกเพื่อนฝูงก็เกิดขึ้นโดยที่ยึดอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็หนึ่งหรือสองสามมาตรฐานซ้ำไปในการใช้กฎกติกาที่ออกกันมาเนี่ยครับก็ยุ่งกันไปใหญ่เลยยิ่งเห็นทุกวันนี่นักเลยครับนะกลุ่มอำนาจที่จะใช้อำนาจเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีนี่ไปไม่รอดหรอกครับจะบอกให้ทราบถ้าหากว่าไม่มองตรงนี้แล้วก็ผมยังไม่มองเห็นนั้นผมยังไม่ขณะนี้ผม74ปีแล้วยังมองไม่เห็นอนาคตของคนรุ่นที่จะเกิดตามมาได้ด้วยยังมองไม่เห็นอนาคตเลยไม่รู้เขาจะเติบโตยังไงต่อไปท่านจะเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ก็เสียชาติเกิดอุตส่าห์ชิงลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังผ่านจอหน่อยแล้วกันลุงออกชิงลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังผ่านจอเพื่อมันจะ เป็นพื้นฐานให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้นำไปขึ้นแต่ช่างนักพิจารณาแล้วก็ออกกฎกติกาให้มันอยู่กรอบอยู่ในครอบคลุม5 6 7คำที่ว่าเนี่ยรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบรับชอบถ้ารับชอบนะก็ไปเลยสิทธิแปลว่าค่าตอบแทนเอาไปเยอะๆตามหน้าที่ขยายตัวตัวเองไปเลยแม่นั่นเขาเรียกว่ารับชอบแต่ผิดก็ต้องยอมไม่ยอมรับผิดไม่ได้นะไม่ยอมนะใช่ไหมครับผิดคือผิดชอบคือชอบจำแนกสองคำนี้ไม่ออกนะซวยชิบหายเลยโทษเริ่มปล่อยคำที่สุภาพบ้างแล้วนะซวยคนปัจจุบันรุ่นปัจจุบันนี้ก็ซวยอยู่แล้วจะให้ซวยต่อไปอีกหลายรุ่นหรือเปล่านะถ้าหมายไม่อยากจะให้ลูกหลานเลนหลนซวยต่อไปก็กรุณาขอบหน่อยครับกรุณาขอบนะนะนะกรุณาขบคิดพิจารณาหน่อยก็แล้วกันมิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรจะเสียอะไรทีเนี้ยนอกจากไม่ได้อะไรแล้วมันจะกลายเป็นเสียอะไรแล้วนะถ้าเสียอะไรยุ่งนะบ้านเมืองนี้บอกให้ทราบไว้นะครับ บ้านเมืองนี้เสียอะไรแต่ยุ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงงอกไม่เตือนลุงงอกเตือนนะนะ
อนาคตเนี่ยผมไม่อยากจะเห็นช้างสองเชือกชนกันนะครับไม่อยากจะเห็นช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกเนี่ยตายราบคณาศูนย์ครับถ้าช้างสองเชือกชนกันเมื่อใดนะหญ้าแพรกตายราบคณาศูนย์ไม่มีเหลือ เอ๊ะผมกำลังคร่ำครวญเลยเนี่ยตามภาษาลุงหงอกแล้วกันเนาะคนไหนคิดได้ก็ดีไปที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคนไหนคิดไม่ได้ต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยแล้วกันนะบางเรื่องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะครับบางเรื่องก็หญ้าป่าคอกธรรมดานี่เองไม่มีในมากมายหรอกครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าขอบคิดพิจารณาหน่อยนะครับสรุปก็แล้วกันทุกคนต้องประกอบอาชีพนะครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ได้บันดาลทุกข์ก็มีงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ได้บันดาลทุกข์ก็มีขอให้เป็นไปในทางที่บันดาลสุขก็แล้วกันนะถ้าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นบันดาลทุกข์แหละครับเงินก็ถือว่าเป็นอสรพิษนะครับถ้าหากว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นอสรพิษมันฉกตัวเองนะครับกลับมาฉกตัวเองไม่ฉกใครหรอกครับมันฉกตัวเอง เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าเงินทำได้ทุกอย่างช่วยได้ทุกอย่างนะครับต่อไปนี้จะใช่หรือจะใช่หรือมันก็ยังคงใช่อยู่เนาะ นกมีหูหนูมีปีกก็แล้วกันนกมีหูหนูมีปีกหมายความว่าอะไรนกมีหูหนูมีปีกอะไรหนูมีปีกปกติธรรมชาติของหนูเนี่ยมันก็อยู่ในอาคารนะมันคงไม่ไปไหนมากจนเกินไหมอยู่ในอาคารคำว่าหนูตัวเนี้ยครับอยู่ในอาคารบ้านหลังนี้แหละอยู่บ้านท่านบ้านผมเนี่ยครับวันดีคืนดีมันก็มีปีกบินไปนู่นนี่นั่นมันก็ไปรู้ไปเห็นสิ่งอื่นนอกบ้านนอกอาคารยุคนี้ฮะยุคหนูมีปีก บอกให้ทราบไว้นะครับนี่ไงหนูมีปีกนี่ยังไงครับความลับไม่มีนะมือถือมือถอยเนี่ยหมายความว่าหนูมีปีกนะครับ จะบอกให้รู้ไว้นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนโอ้ยบอกเราเด้อเตือนแล้วนะค่อยๆปรับค่อยๆพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีมันไม่ได้เข้าใจง่ายนักหนาหรอกเพราะมันค่อยได้ยินใครมาพูดมาจากับสิ่งเหล่านี้ให้ได้หยุดคิดพิจารณากันมีแต่ผลักดันใจให้เชื่อนะทางฝ่ายศาสนาก็บอกให้เชื่อนรกกับสวรรค์อยู่นั่นแหละครับมันหมดยุคกันนะใครสอนเรื่องโลกสวรรค์หมดยุคกันนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วนะดีชั่วนี่เอาดีชั่วมาเป็นหลักเปลี่ยนจากบาปบุญคุณโทษซะเปลี่ยนจากนรกกับสวรรค์มาเป็นดีกับชั่วซะง่ายที่สุดไม่ต้องจับต้องได้ครับลองจับดูสินาฬิกานี่มันดีไหมดียังไงมันดีไหมดียังไงก็ว่ากันมาจับปุ๊บนี่คือนรกไม่ใช่หรอกครับไม่มีทางใช่ไหมสิ่งนี้มันการหยิบมาสิดีไหมดียังไงก็ไม่ใช่สวรรค์ดีชั่วนี่เจ๋งที่สุดครับสอนเรื่องดีชั่วดีกว่า ถูกผิดอีกอันนึงมันแข็งไปนะสิ่งนั้นมันควรจะถูกหรือมันควรจะผิดให้มีว่าควรจะคล้ายๆกับว่าให้คู่สนทนาเขาได้มีโอกาสคิดเชื่อมรู้อะไรครับทำพวกนี้อันนั้นถูกอันนี้ผิด
ผิดเลยไม่ต้องทำเลยสิ่งนั้นมันควรจะถูกไหมหรือควรจะผิดภาษามันยืดหยุ่นให้นะเอาไปใช้ครับเอาไปใช้กับคนไหนที่เป็นนายจ้างก็เอาไปใช้กับลูกจ้างอย่าวนแต่ใส่คำสั่งปึกปักปักปักนะไอ้ลูกจ้างมันก็ทำกันแบบอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าแบบสังกตายสั่งแบบทำแบบไม่มีใจรักก็เกิดความสูญเสียเพราะมันทำแบบประชดประชันนะครับนายจ้างลูกจ้างมีจริงอยู่นายจ้างมีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษใช่ไหมแต่นายจ้างจะเติบโตได้ก็ต้องอาศัยใครทีเดียวก็ลูกจ้างด้วยใช่ไหมล่ะเห็นไหมคิดในมุมนี้มันจะครับเพราะนั้นต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาสื่อสารกันเขาเรียกว่าถนอมน้ำใจลูกจ้างกันบ้างถนอมน้ำใจคนจนกันบ้างเนี่ยพูดจาถนอมน้ำใจคนที่เขาต่ำต้อยได้โอกาสกว่าเราบ้างถนอมน้ำใจเพราะการเลือกใช้ภาษานี่สำคัญโอเคนะบ่นให้ฟังพอประมาณเผื่อมันเข้าหูบ้างเข้าหูซ้ายออกหูขวาได้ก็ยังดีขอให้มันเข้าบ้างนะไอ้ที่มันไม่เข้าเลยสิมันยุ่งโอเคนะอ่ะขออนุญาตดูหน้าจอนะครับมีอะไรบ้างเด้อวันนี้เห็นน้อยเลยเนี่ยเฟซเนี่ยปัดไปปัดมาสะกิดไปส่วนคีสะกิดไปสะกิดมาเขี่ยไปเขี่ยมาเบาๆเนี่ยในหน้าจอไม่เห็นมีคำถามเลยเนาะเอ้ามีคำถามมาสักหน่อยนึงจะได้หนุกกับคำถามหน่อยผมชอบตอบคำถามนะให้รู้ว่าผมหนุกกับคำถามหนุกดีสนุกดีที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะเขียนให้อ่านเอาไว้ทิ้งไว้ในแผ่นดินโลกที่พูดเมื่อกี้นะครับจะเขียนจะเขียนไม่ใช่เลยเขียนด่าคนเกิดก่อนด้วยไม่ใช่หรอกครับมันทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในบ้านเมืองเยอะภาษาผมจะเขียนด่าคนที่เกิดก่อนวงเล็บที่มันตายไปแล้วด่าไม่ถึงโคตรเง่าให้หมดใช้ภาษาขึ้นยอดไม้ด่าขึ้นยอดตาลด่าคนที่จะสะแก่ใจจะได้เป็นตัวหนังสือไว้หน่อยไม่ใช่หรอกครับใครหยิบช่วยอ่านก็โคจะอ่านได้ประมาณนั้นถ้าพูดตัวนี้ฮะถ้าไม่มาเปิดดูไอ้หนังสือมันบางในห้องไหนก็ได้หนังสือเนี่ยติดตัวไปอันนี้มันต้องดูเฉพาะเนี่ยเฉพาะตัว ทำหนังสือทิ้งไว้หน่อยก็ดีเอาไว้ถือไปนู่นไปนี่ได้อ่านเล่นๆเดี๋ยวไปเขียนตัวเล็กเขียนตัวใหญ่ตัวหนังสืออ่านง่ายๆไม่ต้องขีดบรรทัดหรอกครับหนังสือหนึ่งเล่มไม่ต้องมากไม่ได้เขียนยาวเหยียดไม่ใช่ไปวิจงวิจารไม่ใช่ไปวิจัยอะไรไม่ต้องไปยาวเหยียดหน่อยเดียวเองนะครับเขียนไว้ให้เด็กอ่านแจกเด็กอ่านเผื่อผู้ใหญ่อ่านบ้างก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นนะครับเขียนเอาไว้ไปทำแกล้งตกหล่นอยู่หน้ารัฐสภาบ้างประมาณนั้นครับแกล้งทำตกหล่นอยู่แถวๆหน้ารัฐสภาที่ก็จะเปิดใหม่แล้วนี่ใช่ไหมที่สร้างเสร็จของเก่านี่เห็นว่าปิดไม่ใช่เหรอหยุดการทำการนี่เป็นวันสุดท้ายไม่ใช่เหรอวันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใครตามข่าวสารเรื่องนี้รัฐสภาปัจจุบันที่ใช้กันหยุดทำการแล้วนี่ไปทำที่ใหม่แล้วไม่ใช่หรือโอเคไหมเมืองขอนอ่อนภาพเสียงชัดเจนนึกว่าไม่มีเฟซไลน์แล้ววันนี้ใช่มาช้าไปหน่อยมันคิดมัวแต่ซอยอยู่มัวแต่ซอยอยู่
ตกลงไงมีไหมฮะคำถามไม่มีผมเปลี่ยนห้องนะเปลี่ยนห้องจากเฟซไปหาอยู่แล้วนะดูสิห้องอยู่อยู่ไลฟ์นะโอเคในเฟซไม่มีจริงนะไม่มีใครถามผ่านเฟซเลยครับอ้าวเปลี่ยนไปหาอยู่ How are you อ้าวเป็นไงต่อทีเนี้ยเป็นไงต่อเอาไงต่ออืมอ้าวเป็นไงมาไงอ้าวใจเป็นไงต่อเนี่ยไปรอดหรือเปล่าเนาะลุงออกกว่านี้เอาไงห่วยเอาแล้วทุกทีเลยโอ้แย่เลยไก่สอนเนี่ยอยู่โปะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยเลยไม่ต้องรู้กันนะทีนี้คนอยู่บ้านอยู่เลยหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นในเวลากลับมาเนี่ย สุดท้ายเลยไม่ได้เรื่องเลยทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็แย่แล้วเนี่ยลุงหงอกยอมแล้วแบบนี้ไปไม่เป็นละแบบนี้ลุงหงอกก็ยอมแพ้แล้ววันนี้เอาไงดีตัวช่วยมีไหมเนี่ยแถวๆเนี่ยตัวช่วยมีไหมไม่ไหวแล้วมันไปยังไงทำไมอ่ะลองที่มันเปิดยังไงมันจะมาเอากดตัวนี้โอเคอ่ะก็ดูดก็อะไรต่างๆหน่อยเอาตรงบนสัญลักษณ์บ้านเราเข้ามาทางนี้เออโอ้ยบางทีก็รำคาญตัวเองเหมือนกันนะคนนี้บางทีก็รำคาญตัวเองเหมือนกันอะไรกันนักกันหนาโอ้เต็มห้องเลยห้องอยู่เยอะเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอ้าวลุงครับช่วยเนี่ยนี่ขึ้นมาให้คนช่วยหน่อยมีคำถามมาโป้เลยชอบจะได้คุยกันตอบใช่ไหมครับสกิดต่อมความคิดให้หน่อยนะค้นพบอะไรบ้างครับคุณลุงมาทดลองวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรบ้างครับคุณลุงมาทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะขึ้นต้นอย่างนี้ผมไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยคุณอะไรแหละคุณมัทวิทย์เมทวิทย์ถ้าขึ้นต้นอย่างนี้ผมไปไม่เป็นเลยครับค้นพบอะไรบ้างครับคุณลุงมาทดลองวิทยาศาสตร์อ๋อคล้ายๆกับรู้เรื่องอะไรบ้างที่จะมาขึ้นต้นที่จะไปองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการทดลองทดทำกระทำประมาณนั้นครับถ้าผมเข้าใจเองนะลูกหงอกพบอะไรบ้างประมาณนั้นนะลูกหงอกเจออะไรบ้างพบอะไรบ้างค้นพบอะไรบ้างจึงจะนำมาใช้ในการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยคงเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าจะเป็นคำถามนะลุงหงอกค้นพบอะไรบ้างจึงนำมาใช้ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์โอเคนะผมว่าผมเดานะน่าจะใช่ครับ โอเค
ยืนยันถ้าถามเดาคำถามให้เรียบร้อยแล้วลุงงอค้นพบอะไรบ้างจึงจะนำมาใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์โอเคนะผมเปลี่ยนคำถามใหม่แล้วนะคุณเอ็มกันแล้วกันผมค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ครับนะเอามาใช้ปฏิบัติการรักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าทำกันมามากทำกันมานานรักษาผ่านเสียงได้ด้วยโทรศัพท์ปวดหัวตัวร้อนก็โทรมาก็สามารถรักษาผ่านรักษามนุษย์นะผ่านเสียงเพราะเสียงคือคลื่นคลื่นคือพลังงานฉะนั้นเสียงคือพลังงานเห็นไหมครับแสงก็คือคลื่นคลื่นคือพลังงานเพราะฉะนั้นแสงคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพลังงานโฟตอนนะครับโฟตอนโฟตอนแต่ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก่อให้เกิดโฟตอนนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีก่อนโฟตอนทางวิทยาศาสตร์เขารู้จักคำว่าโฟตอนเขาทำกันมาแต่ต้นทางโฟตอนก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นทางเลยนะครับมันอยู่ในนู้นนะครับรู้จักคำว่าบิ๊กแบงไหมมันอยู่ใน before big bang before big bang พลังงานบริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ในคำว่า before before แปลว่าก่อนที่จะเกิด big bang ใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นจึงยากที่วิทยาศาสตร์จะไปถึงเพราะไปถึงแค่ big bang วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงครับจิตเท่านั้นจะไปถึง before big bangจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์อย่างที่บริสุทธิ์นะครับมาทดลองทางวิทยาศาสตร์คำวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ความหมายวิทยาศาสตร์นะก็คือ วัตถุสิ่งของวัตถุคือสสารวัตถุคือสสารโอเคนะวัตถุพวกนี้คือสสารหมดโอเคไหม คนพบนะคนพบพลังงานบริสุทธิ์นะโอเคนะเอามาใช้ในการทำให้ฝนตกเห็นไหมคำว่าฝนคือน้ำเป็นสสารสสารคำว่าน้ำนี่มันมาจากพลังงานพลังงานที่ว่านี้นั่นคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับก่อตัวเข้ามาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นค้นพบอะไรค้นพบพลังงานบริสุทธิ์เอามาทำให้พลังงานบริสุทธิ์นั้นเกิดเป็นสสารก็คือทำให้ฝนตกได้ด้วยเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับแต่ผมใช้เพียงวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์99% โดยอธิบายผ่านสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2อธิบายผ่านนะ เพราะผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์ตามสมการที่ว่านี้เขาทำไม่ได้ก็เลยถือโอกาสอธิบายผ่านให้ฟังโอเคไหมอธิบายความว่า E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มันอธิบายว่าสสารกับพลังสิ่งเดียวกันสสารนี่คือสสารในสสารเนี่ยมีพลังงานอยู่นะในน้ำเนี่ยมีพลังงานอยู่นะโอเคไหมครับโอเคนะถ้าในอากาศมีพลังงานอยู่นะพลังงานที่ว่าเนี่ยจะบอกก็พลังงานอะตอมก็ได้ใจให้ดีพลังงานนิวเคลียสนั่นเองครับนั่นแหละครับพลังงานนิวเคลียสอากาศเนี่ยฮะมันมีนิวเคลียสอยู่นั่นเองและพลังงานที่ว่านี่มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสสาร
น้ำฝนคือสสารนะสสารที่ว่ามาจากพลังงานนะสมการไอน์สไตน์อธิบายได้4ความหมายนะครับ E เท่ากับ mc กำลัง2นั่น1ข้อที่1สสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันต้องจำเลยครับต้องจำเลยครับนะ2สสารที่ว่านี้ถ้าทำให้มันเล็กลงจนกระทั่งถึงมันแตกคือนิวเคลียสแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์ถ้าเป็นอาวุธก็อาวุธนิวเคลียร์อาวุธคือเข็นฆ่ากันนั่นเองครับนะนี่คือวิทยาศาสตร์ก็ทำได้ก็ทำได้โอเคนะต่อมาข้อต่อมาพลังงานที่ว่านะที่มันแตกไปนะฮะเอากลับมาเป็นสารได้อีกเขาว่าแต่ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ลุงหงอก็เลยทำได้คือทำพลังงานนะให้เป็นสสารคือน้ำฝนนั่นเองครับลุงหงอทำได้ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคไหมและหรือสลายเมฆหยุดฝนฝนคือน้ำน้ำคือสสารก็สลายฝนมันเป็นพลังงานซะมันก็ตรงกับข้อ2เมื่อกี้เนี่ยข้อ1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันข้อ2สสารที่ว่านี้เมื่อย่อยสลายเป็นพลังงานน้ำฝนที่มันตกเนี่ยเป็นสสารน้ำคือสสารถ้ามันสลายซะก็กลายเป็นพลังงานก็แปลว่าสลายเมฆหยุดฝนได้นั่นเองครับรวมทั้งสลายเมฆหยุดหิมะได้ก็อันเดียวกันใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นคือวิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้แต่ลุงหงอกทำได้ตรงนี้นะฮะดังที่ว่านี่เสร็จสับโอเคไหมครับ มีคำว่ามวลอีกแล้วแค่สสารพลังงานพอที่จะมองเห็นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นมวลเนี่ยยิ่งหนักเลยมวลอธิบายคำว่ามวลให้ฟังบางทีท่านมาทีหลังจะไม่รู้ว่ามวลหรือแมสทางด้านวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงอะไรนะอธิบายจากพ่นควันบุหรี่เลยครับเช่นปล่อยไปนี่ก็เรียกว่ามวลเลยมวลนี่คือมวลที่มันลอยเลยมวลที่สามารถมองเห็นได้อธิบายครับว่ามวลหรือจะมันหายไปในอากาศหมดเลยมันหายไปแล้วก็ถือว่าบอดบวนซะตามที่มองเห็นขนาดนี้จริงๆไม่ใช่อากาศเป็นมวลครับทีนี้ใช่ไหมอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นมวลนะ ใช่ไหมครับหมดมวลก็ต้องเป็นอวกาศท่านเองครับใช่ไหมครับนะข้อที่4สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นั้นมันอธิบายความว่าถ้าสสารก้อนหนึ่งขนาดเนี้ยขนาดไฟแช็กเนี่ยสสารก้อนที่ว่าอะไรก็ได้ขี้หมาก็ได้อะขี้หมาคือสสารก้อนหนึ่งอย่าสนใจตรงนั้นอะไรก็ได้ขี้หมาก็แล้วกันโอเคไหมนี่คือสสารก้อนหนึ่งถ้าหากว่าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะคายพลังงานออกมาจะคายพลังงานนี่ออกมาหมดมวลนะที่ว่าเนี่ยมวลหมดเครื่องจะคายพลังงานออกมาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยถึงขั้นขนาดโลกใบนี้อากาศสถานสะเทือนเลื่อนเล่นไปทั้งหมดทั้งโลกทีวีโลกเกิดแบ่งแยกเลยครับแตกแล้วครับขนาดนี้นะถ้าใครทำได้สมการไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นั้นทำไม่ได้โดยถาวรครับผมก็เลยบอกว่าเป็นสมการที่มีแต่ราคาคุยหรือใช้คำว่าลวงโลกนั่นเองว่ามันทำไม่ได้ได้แต่ทฤษฎีนะฮะนั่งคิดเอาก็ใช่สิครับแต่มันทำไม่ได้นะก็แค่นี้นะครับที่ผมยกย่องก็อยู่ในทีนะสมการ EMC ประการสองเนี่ยยกย่องก็ยกย่องจริงๆครับเขาทำได้คืออาวุธนิวเคลียร์ที่หนักที่สุดเข้าใจครับชัดเจนที่สุดเข้าใจนะครับสมการที่ว่านั้นแต่มันก็ทำลายสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะใช่นะเมื่อมันทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นสมการลวงโลกอย่างเดียวใครจะขึ้นตรงกับไอน์สไตน์เรียกเขาว่าเป็นพระราช
บิดาก็เชิญก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ลุงงอกอธิบาย